สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาคัดปลาครึ่งฟอนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นปลากัดสีทอพีเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมได้คัดมาแล้วครับแล้วก็ภาชนะเนี่ยผมก็ได้เตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูปลานะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นปลาสีทองพีเคที่ผมได้ผ่าเลือกมากับปลากระป๋าแก้มแดงครับแป๊บนึงนะมันไถปลาหญ้าไปหน่อยนี่ครับเพื่อนๆก็สีทองพีเคก็จะเป็นปลาที่กล้าหาญแตะ2แล้วก็ชัยนาก็จะแตะ1กันโดก็จะแตะ1ครับใช้เวลาในการผ่าเลือกมาปีกว่าแล้วครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็ทุกท่านเพื่อนๆลองดูแก้มแดงไอ้ตัวแก้มครับแก้มก็จะเป็นแก้มแดงเหมือนปลากระป๋าแก้มแดงเลยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยผมได้ใช้ปลากระป๋าแก้มแดงในการทำมาครับนี่ให้ดูชัดๆตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อป่า50ครับก็เลยเอกลักษณ์ของแก้มแดงเนี่ยมันจะเยอะหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูตัวต่อไปนะครับช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับบางทีก็มีแต่คลิปไร้สาระนี่ครับเพื่อนนี่ครับนี่ก็ถือว่าสวยมากเลยนะแก้มก็จะแดงแก้มก็จะแดงเหมือนปลากระป๋าแก้มแดงครับแล้วก็ใช้น้ำกระดงหารไอ้พวกนี้ก็ถือว่าสวยมากแต่หนึ่งตรงใช้น้ำก็แต่หนึ่งทุกเส้นกระดงก็แต่หนึ่งแล้วก็ตรงกล้าหารก็แต่2ทุกเส้นนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดเชื้อ50ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือบเขียวหน่อยนะครับสีทองเนี่ยมันจะไม่ทองเหมือนซูเปอร์โกลนะครับแต่ว่าวิธีแก้ก็คือเอาไปตีกับไอ้ซูเปอร์โกลอีกรอบก็รูที่ได้ก็จะออกมาเป็นสีทองได้นะครับนี่เนี่ยปลาก็จะประมาณนี้เหลือบเขียวหน่อยครับชุดนี้ก็ถือว่าทำต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วอีกรอบนึงก็จะเข้า2ปีละนี่ก็จะฟอนที่ไว้ในนี้อีกสักเดือนนึงต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เชื้อปลา25แป๊บนึงนะเดี๋ยวหาตัวก่อนจะให้ดูตัวไหนนี่ครับนี่ก็เป็นเชื้อป่า25แป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องโฟกัสไม่ได้
ถ้าเป็นปลาเชื้อป่า25ก็สีทองเนี่ยมันจะทองเหมือนซูเปอร์โกลเลยนะครับแต่ว่าปลาที่มีเชื้อป่าน้อยเนี่ยมันจะมีตำหนิดูตรงหัวครับเพื่อนๆหัวมันจะบูมเนี่ยเห็นไหมปลาที่มีเชื้อป่าน้อยก็โซนเนี่ยมันจะสู้พวกเชื้อ50ไม่ได้เพราะว่าการที่มีเลือดป่าเยอะเนี่ยมันปลามันจะสวยกว่าแต่ว่าไอตัวที่มีเชื้อป่า50ก็จะเหลือบเขียวมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เชื้อป่า50ครับดูหางกระโดนหัวเหมือนจรวดนะครับไม่มีตำหนิเลยที่มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือสีมันจะไม่ทองเหมือนตัวนี้นี่ตัวนี้ก็สีทองแต่ว่าทรงมันจะไม่สวยเหมือนตัวนี้นี่คือข้อดีข้อเสียของเชื้อป่าน้อยเชื้อป่าเยอะครับก็ถ้าใครอยากได้ไปทําก็ผมเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวนี้ครับเอาตัวนี้ไปเข้ากับซูเปอร์โกลครับแล้วลูกที่ได้เนี่ยมันก็จะออกไปสีทองอยู่แล้วครับนี่สวยใครชอบก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้ครับนี้เนี่ยปลาขายอยู่ตัว380ครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมปลาถึงแพงนะครับเพราะว่ากลัวจะได้ปลาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานมากหรือใครจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกเปอร์เซ็นต์เชื้อป่าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมอธิบายในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวนะครับเดี๋ยวผมเผื่อใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะมาตอบในคอมเมนต์ให้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวผมจะมาจะพามาดูตัวเมียก็สวยนะนี่ครับเพื่อนๆตัวเมียของผมเนี่ยบางตัวเนี่ยข้อสวยราคาก็จะขึ้นๆลงๆแล้วแต่ปลาแต่ละตัวนะโอเคครับโฟกัสนี่ได้นะโฟกัสก้อนหญ้าไปหน่อยดูครับเพื่อนๆหัวเนี่ยหัวลันๆในการทับปลาเนี่ยผมจะดูที่หัวแล้วก็หัวกับไอ้ตรงหางนะครับหัวเนี่ยจะต้องโค้นงอเหมือนจรวดไม่บูมเหมือนตัวสีทองเมื่อกี้นะแล้วก็หางเนี่ยต้องเปิดแบบสวยๆหน่อยอันนี้เนี่ยปลาอายุยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปลาอายุเยอะเนี่ยหางมันก็จะกางกว้างกว่านี้นะครับนี่สวยมากตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเอาครึ่งฟองครับเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ผมฟอร์มไว้ว่าจะมันจะสวยแค่ไหนแป๊บนึงนะพามาดูอ
นี่ก็เป็นตัวเมียที่แบบโคตรสวยของผมนะเป็นพันธุ์ที่ผมชอบมากเพราะว่ามันสวยสวยโคตรสวยแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยเดี๋ยวรอมังกรก่อนนะเห็นไหมอันนี้ก็ตัวที่กำลังจะขึ้นฟอร์มตัวนี้ก็เป็นปลาที่ผมฟอร์มแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็หัวมันถ่ายยากหน่อยนะนี่ครับเพื่อนๆหางมันจะเปิดสวยมากแล้วก็หัวก็จะโค้งเหมือนจรวดตอนนี้ก็ไข่แน่นแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปัดไข่ปลาอีกหนึ่งสายนะครับเผื่อใครอยากจะซื้อนะครับก็คือปลากัดซูเปอร์เลดครับนี่ก็เป็นปลาที่ผมได้ฟอร์มไว้ละซูเปอร์เลดเนี่ยผมไม่ได้ขายแพงนะครับขายอยู่แค่ตัวละ150 เองครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพามาดูซูเปอร์เลนส์เห็นไหมแดมฉ่ำซูเปอร์เลนส์เนี่ยจะขายอยู่ตัวละ150นะครับแล้วก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50 บาทครับใครอยากได้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับแต่บอกก่อนนะซูเปอร์เลนเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนพัฒนามาผมก็ซื้อจากคนอื่นมาเพาะอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาซูเปอร์เลน PK อยู่เดี๋ยวนี่ก็เป็นซูเปอร์เลนตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยสีมันจะได้เหมือนตัวผู้หญ้าเป็นหญ้านะแต่ว่าถ้ามันอายุเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสจะแดนเหมือนตัวผู้อยู่แต่ส่วนมากที่ผมของผมปลาของผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแดนเห็นบางคนขายปลาตัวละ2,000โอ้โหบอกเลยโคตรสวยแต่ของผมปลาเกล็ดไม่ได้ท็อปก็เลยขายไม่ได้แพงนะนี่ตัวเมียเป็นแบบนี้นะนี้เบนเหลืองครับก็เบนเหลืองก็เพิ่งออกขึ้นเมื่อกี้เหมือนกันโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็จะมีสาระหรือเปล่าไม่รู้นะก็พามาดูปลาที่ผมพัฒนามาแล้วก็ใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับแล้วก็โดยปิดท้ายด้วยการให้ดูปลาก็ขอฝากอีกทีนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทาง Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อ Facebook ใต้คอมเมนต์ให้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ขอลาแล้วครับสวัสดีครับ